อ๋อเขาต้องมาจากทางโน้นเหรอเจ้าคะค่ะธรรมสวัสดีค่ะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้คุณแม่กับไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะพร้อมกับเชฟทองก้อนมาและพี่ติงเย้เฮ้ค่ะฮะมีของใหม่ใช่ไหมอันนี้เขาเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นนายแบบกิติมศักดิ์ค่ะเพราะว่าทาราฟาร์มแต่มีแม่คุมอยู่ปิดลิ้นสักหน่อยนะคะจะดูเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นแม่ชีน้อยเมื่อมีลิ้นแลบมีแลบลิ้นด้วยมีหลายคนบอกว่าโอ้ยนี่มาดูนี่แค่แลบลิ้นแล้วของพี่ติ่งนี่แม่ชีน้อยนะคะเห็นไหมคะจงมองทุกปัญหาให้เป็นปัญญาของเราวันนี้เรา3คนค่ะจะมาบอกว่าผักที่เราเห็นอยู่นี้แทนสวยและมีคุณค่าทางอาหารมากเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของเมนูอาหารวันนี้ของเราและเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้เป็นตะคิวค่ะทองก้อนครับแม่ยาบำรุงแม่คือวันนี้เป็นซุปข้าวต้มซึ่งมันไม่เหมือนข้าวต้มนะมันแก้ตะคิวไหมแก้สิโอเค1ตะคิวตะคิวแล้วก็ทำให้ไล่ลมโอ้โหเมื่อคืนนี้ลมขึ้นหัวใจเขาเรียกว่าลมขึ้นหัวใจลมเสียดแทงลมเสียดแทงลมพิษก็มันก็จะมีลักษณะของการเสียดแทงคือแน่น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 ขึ้นแล้วก็ไปทำให้หายใจไม่อิ่มไม่เป็นไหมเป็นเป็นเฮ้ยจริงด้วยไม่รู้อ่ะผมอ่ะไม่เป็นไรผมก็รู้หมดแหละเป็นหมอ เป็นหมอประมาณหมอประมาณหมูปล่อยหมอหมูปล่อยคือในทางวิทยาศาสตร์แล้วแม่เมื่อคืนแม่เป็นตะคริวใช่ป่ะเป็นเย็นมันอากาศมันเย็นแล้วก็ธาตุไฟน้อยมันต้องพูดหลายมุมเนาะมุมแรกก็คือทางเภสัชวิทยากับอนาโตมีนั่นแหละโอ้ยขออนุญาตอยู่มุมนี้นะคะหอมมากหอมมากหอมมากครับพี่ติ่งคนที่จะเป็นตะคริวอย่างพี่ติ่งแม่เนี่ยถึงวัยที่แบบว่าเลือดลมมันเดินไม่สมบูรณ์มันจะเป็นตะคริวแล้วก็ตะคริวเนี่ยในทางการแพทย์แล้วยังหาสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ได้แต่แบ่งออกเป็นหลายๆส่วนว่าตะคริวจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปพวกมัสเซิลที่มันทำงานมากกว่าปกติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขาดเกลือแร่เขาเรียกว่าเกลือแร่ไม่สมดุลกินน้ำน้อยด้วยนะกินน้ำน้อยด้วยเมื่อวานนี้คุณแม่นั่งประชุมแล้วก็อยู่กับลูกขกรแล้วพอออกมาก็ไม่ได้กินน้ำเลยพอลูกเห็นอย่างนั้นเมื่อเช้าก็เลยทำเมนูจะกินแล้วนะหิวอันนี้ก็ประกอบมันเหมือนซุปจีนกับข้าวต้มรวมกันมีอะไรบ้างลูกมันดูดีจังเลยอ่ะมีสกุลที่สีเป็นอย่างเงี้ยพ่อพญาข้าวอันนี้อพยาข้าวปั่นให้แม่แล้วก็ใส่กับข้าวธรรมดาด้วยเธอควรจะได้มรดกพ่อพญาข้าวนี่ก็ให้มานานแล้วค่ะคุณแม่ก็ไม่เคยกินเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะที่ยังค่อยใส่นิดเดียวมาเนี่ยใส่เยอะลำเอียง3ช้อนเพราะว่าต้องการวิตามินนิดนึงแล้วก็ขาต่ำพญาข้าวมาจากไหนมาจากใต้เทพสถิตมีที่เดียวนี่แหละโดยมีดินที่มาจากภูเขาไฟผมว่ามีสัมปทานเมืองแร่ภูเขาไฟผมก็เลยเอาดินแร่ภูเขาไฟใส่เพราะว่าปลูกกับอย่างอื่นแล้วมันจะค่อยจะเน่าอะไรเน่าเนอะมันเน่าสิต้นข้าวมันเน่าโอ้โหเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาปลูกพญาข้าวเขาปลูกบนหัวปลวกเขาเรียกหัวปลวกคือข้าวที่ปลูกไว้เป็นเหมือนกับปลูกว่านก็ต้องมีพญาว่านปลูกข้าวก็จะมีพญาข้าวอย่างนี้เป็นต้นพญาปลวกไม่เอาไม่เอาปลวกมาไม่เอาพญามาแต่ทีนี้เวลาที่รังปลวกแม่ปกติมันก็จะมีธาตุอาหารสูงเพราะว่าปลวกมันใช้จุลินทรีย์ในการดำรงชีวิตจ้าอย่างนี้อันนี้ก็ชิมได้มาแม่เลยล่ะยังไม่บอกส่วนประกอบเขาเลยเอาสิบอกค่ะบอกเลยค่ะก็ส่วนประกอบของมันก็มีข้าวมีพริกไทยมีข่าตำข่าใช้ข่าเยอะมากข่าเนี่ยข่าตำมีฤทธิ์ในการทำให้เลือดหมุนเวียนดีอันนี้ขิงด้วยค่ะอันนี้ขิงด้วยครับแม่ขิงจะใส่เป็นแว่นๆข่าจะตำเพราะว่ามันน้ำมันมันออกช้ากว่าที่ทำซุปข่าที่แล้วนะจำข่าได้นะโอเคแต่อันนี้จะเป็นอีกอารมณ์นึงจ้าออกมาเลยชิมก็ให้แม่ชิมเลยค่ะเอ๊ะมันจะร้อนไหม
เดี๋ยวนะได้ได้แป๊บนึงถ้าเป็นข้าวต้มเราก็ไม่เอานิดเดียวก่อนอยากให้ดูค่ะอยากให้ดูน้ำค่ะมันเห็นเป็นจานสะอาดสะอาดเนี่ยค่ะที่จริงแล้วเราก็กินน้ำเนี่ยแหละค่ะจริงไหมใช่ครับใช่ครับว่าแล้วแม่ก็ต้องนั่งมันก็จะให้คาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยคาร์โบไฮเดรตที่มาจากข้าวพยาข้าวแล้วกลิ่นหอมของน้ำซุปที่มีขิงข่าขิงข่ากระเทียมพริกไทยโอ้โหขอบอกมันก็ต้องร้อนเนอะเพื่อให้ท้องอุ่นร่างกายเลือดลมหมุนเวียนไปซ่อมแซมไว้ที่พี่เป็นตะคริวอ่ะพี่ติ๋งเปล่าเป็นแม่เป็นคนเดียวใช่ไหมใช่พี่ติ๋งเป็นแค่คนแก่พี่ติ๋งพี่ติ๋งไม่เป็นตะคริวแม่ขามันน้ำซุปมันอร่อยรอมากเลยเมื่อไหร่ได้บวชเขาจะไม่มีทางพูดอย่างนี้กับเราได้ไงเจ้าค่ะชอบมากเลยอยากบวชเร็วๆมีลูกสองคนอีกคนอยากบวชอีกคนจะเป็นเนี่ยวันพี่ติ๋งบวชเนี่ยเดี๋ยวตั้งโรงทานเนี่ยแหละแต่ทีนี้ไอ้ขาเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ดีมากมากมันมีหลายสรรพคุณที่ทำให้เชื้อโรคในลำไส้ก็เชื้อโรคที่ไม่ดีก็จะดีขึ้นเพราะว่ามันมีแอนตี้แบคทีเรียไม่ทั้งก้อนไม่ต้องอวยเธอแล้วเนี่ยเนี่ยแค่ขายข้าวต้มมาอย่างเงี้ยเธอจะได้แฟนคลับเป็นคนแก่อย่างพวกแม่เลยอ่ะมันอร่อยมากเลยเมื่อกี้นี่เจอคนก่อนเข้ารายการนะคะเห็นกันมาตั้งแต่สมัยนู่นนะคะ40ปีเมื่อกี้เนี่ยป้าติ่งตามตั้งแต่บุบเริ่มบวชตามตั้งแต่ขอโทษก่อนบวชตั้งแต่เป็นดาราเขาบอกอย่างนี้ไอเนี่ยจะขออีกได้ไหมขอเพิ่มได้ไหมได้มาแต่ว่าระหว่างที่แม่ฉันอันนี้มันจะต้องมีไอ้ตัวเต้าหู้ย่างปกติอ่ะมันจะเป็นหมูสามชั้นย่างแต่อันเนี้ยของแม่เป็นวิกเตอเรียนไกลๆก็น่ารักขอเป็นเต้าหู้เพราะว่ามันก็ยังให้โปรตีนเพราะแม่แก่แล้วไม่อยากให้ขาดโปรตีนก่อนที่จะไปกินเต้าหู้ไปทำเต้าหู้นะคะขอสดอันนี้ก่อนเสียดายค่ะอยากจะบอกว่าถ้าไม่เชื่อนะคะนันทวันจงมาดูอันนี้ผมก็อยากเผยแพร่นะไอ้สูตรเนี้ยงอพี่ติ๋งขอดูอร่อยมากโอ้พี่ติ๋งทุกคนแบบโอ้เป็นไงภูมิใจไหมมีน้องเก่งเฮ้ยอันนี้ตั้งร้านเลยนะอันนี้ตั้งร้านเลยนะจะบอกให้นะทางฝั่งโน้นเราก็ให้ป๋องแปมมาเรียนเลยไหมสูตรนี้กำลังจะหาอะไรที่จะไปให้บรรดาเนี่ยค่ะพี่ศรีสไลสุชาติวุฒิแล้วก็พี่เมาถ้าจะอันนี้ดีเพราะว่ามันกลางคืนด้วยขอไว้สักหม้อหนึ่งแล้วมันก็เบาอันนี้ด้วยเจ้าค่ะอันนี้ถึงคุณพ่อพี่ติ๋งนะอันนี้ด้วยเราซื้อไปอันนี้ด้วยนี่นะคะขอโทษอย่าที่ว่าตะกะนะคะแต่ว่าไม่อยากให้แมลงวันมาตอมแต่มันอร่อยจริงๆเดี๋ยวแม่จะกลับมากินอีกถ้วยหนึ่งตอนมื้อแม่ฉันไปแล้วอันดับแรกผมอยากให้แม่สังเกตอาการว่าร้อนรู้สึกว่าเลือดที่มันวิ่งไปมันเปลี่ยนสถานะไหมเปลี่ยนสถานะไหมหมายถึงว่าแปลว่าอะไรอะลูกน้ำที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะไหมหลังจากที่มันมีน้ำมันหอมเนยพริกไทยอะไรพวกนี้แม่รู้สึกอุ่นนะใช่แปลว่ามันอุ่นนะใช่ครับคือแปลว่ามันร้อนใช่ไหมใช่อุ่นแต่โดสขนาดนี้ยังไม่พอที่จะขับลมไม่ต้องกินน้ำมันด้วยพอขับลมเนาะครับถ้าลมมันออกเนี่ยมันจบเลยเวลาที่แม่ฉันผักสดอย่างนี้มันอาจจะเกิดแก๊สได้ก็ต้องเอาอันนี้ไปช่วยเพราะว่าผักมันเย็นเอานี่ไปบาลานซ์มันให้มันอุ่นขึ้นโอเคแล้วก็มีน้ำมันพืชอีกนิดหน่อยโอเคที่จะทำให้เขาเรียกว่าสารอาหารบางตัวเข้าไปเราขาดไขมันเลยไม่ได้ไหมเพราะว่าวิตามินดีอย่างเงี้ยกรณีอย่างที่แม่เป็นอ่ะถ้าสมมติว่าเกลือแร่ไม่สมดุลหมายถึงแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมมันพร่องหรือเกลือแร่บางตัวมันพร่องก็เอาผักเข้าไปเสริมแต่ผักเสริมมากๆไม่กินผักมากๆอืดแล้วก็ลมอืดลมอืดเพราะอะไรเพราะว่าธาตุไฟมันหย่อนเพราะว่าผักมันเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพืชที่มันให้ความร้อนเข้าไปนี่คือหลักการง่ายๆให้มันบาลานซ์ของมันอุ่นค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่ามันรู้สึกเลยว่าหน้าหนาวอย่างเงี้ยเมื่อเช้านี่หนาวจนเป็นตะคริวนะคะแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราอาจจะสูญเสีย
อะไรบางอย่างเพราะเราก็ยังเร่งงานอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำเต้าหู้แทนหมู3ชั้นมาทางนี้เลยนะคะอันนี้ของคุณยายเดี๋ยวเตรียมไว้เดี๋ยวคุณยายจะยังทานต่อนะอันนี้หมดแล้วอ่ะของพี่ติงพี่ติงกำลังปัดรังควานปัดรังควานน้ำผึ้งอยู่ไหนแน่แน่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่น้ำผึ้งอยู่นี่ลูกอันนี้เรามาทำซอสก่อนแม่มาซอสซอสโคชูจังคือเนี่ยมันมีส่วนผสมของพริกกับข้าวสาลีของเกาหลีอาจจะไม่มีภาษาไทยให้อ่านลูกเอามาจากบ้านนั่นแหละสาธุนะเขาดูหน้านะเฮ้ยมันมีพริกเหรอมีพริกแต่ไม่เผ็ดมันจะมีความหอมพี่ติ๋งมาดูนี่กันไหมเกาหลีอ๋อพริกเกาหลีใช่แล้วอย่างเงี้ยเวลาผัดอะไรก็ใช้อันนี้ได้เนี่ยเจ้าค่ะมันคือซอสมะเขือเทศแล้วป่ะไม่มันเป็นซอสพริกผสมแม่ไม่ชิมได้ครับของเพราะมันกินสดได้ของจีนก็ซอส XO นะถ้าใส่น้ำมันหน่อยเผ็ดด้วยค่ะเพิ่งน้ำผึ้งเยอะไหมลูกเนี่ยประมาณนี้น้ำผึ้งนี่แอนตี้ไบโอติกบ้านเรามีผึ้งหลวงด้วยนะลูกก็ตอนนี้แม่กำลังจะทำหลุมหลบภัยของเราไม่มีชีวิตจริงๆมะนาวพี่ถ่ายอันนี้นะคะใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงแล้วมะนาวเหรอจ๊ะเดี๋ยวรอมะนาวแป๊บนึงนะคือเต้าหู้เนี่ยสำหรับแม่แล้วอีกหน่อยหาคนมาทำนะวันนี้มีคนให้สูตรปาต้องโกนะลูกพรุ่งนี้เรามาทอดปาต้องโกตอนเช้ากันคุณว่างๆผมว่าอยากทำเป็นนะฮะซอสปาต้องโกไอตัวปาต้องโกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องใส่อันนี้หน่อยน้ำมะนาวเดี๋ยวรอน้องไปเอาแล้วนู้นไม่ใช่มะนาวหรืออันนี้น้ำมันเนี่ยมะนาวเอามาทำลูกเลยไหมลูกนะเขาคั้นไว้แล้ววันนี้เนี่ยอยากจะเอาต้นมะนาวมาปลูกสักต้นหนึ่งเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปดูต้นน้ำแล้วก็เจอสวนมะนาวสูงเลยหัวเองนะเรามีทั้ง5ต้นเราพอกินอ่ะทั้งสังฆะโอ้โหแม่ช่วยไปซื้อแม่ไม่ต้องซื้อแม่เอาเอามาลูกมาค่ะไปขุดมาเลยของลูกมีอยู่ที่สุโขทัย40ไร่แม่ขอสัก2ต้นเท่านั้นลูกมาเป็นไร่ต้นนึงพุ่มประมาณ8เมตรต้นใหญ่มากทั้งส้มทั้งมะนาวเนี่ยจ้างคนขุดมาเลยแม่เอานะเพราะว่าส้มมาด้วยเพราะว่าเอาไว้ก็นี่ค่ะดูสิคะสีเปลี่ยนเป็นส้มเลยค่ะผมไม่รู้ว่าพนักงานบัญชีหรือว่าลูกน้องผมเก่งทำไมปีนึงอ่ะพอทำบัญชีออกมาแล้วเหลือประมาณ300บาทหลังจากที่จ่ายค่าแรงแม่ว่าเธอปรึกษาพี่ติ่งได้ไหมเรื่องเนี้ยค่ะก่อนละค่ะนี่เต้าหู้เนี่ยโดยธรรมชาติของเต้าหู้มันจะมีรสชาติเฉพาะคือนะมาเดี๋ยวผมเอาช้อนก่อนจะต้องทำน้ำที่ซุปเต้าหู้ก่อนนั่นคือซีอิ๊วดำหวานๆใช่ไหมที่เรากินกันเวลาเป็นขนมถ้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าน้ำมันหอยนิดนึงโอเคน้องออนอันนั้นยกวางก็ได้แล้วก็ขอผักเตรียมผักให้แม่ใส่จานมาเดี๋ยวจะให้แม่ลองชิมมาดูอาร์ตมากอันนี้ลูกเสร็จแล้วแล้วก็กับแม่วางแล้วลูกก็จะย่างหยิบนี่ไปย่างเนี้ยเหรอคะอุ้ยเย็นเอาไหมย่างได้ยังลูกโอ้ยลมเย็นค่ะลมมันเย็นค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมาย่างเต้าหู้กันนะคะแทนการย่างหมูเพราะว่าเราก็เป็นบุคคลที่พยายามกินง่ายไว้อะนะคะตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองใส่น้ำมันหน่อยนึงแล้วลูกก็จะหยอดน้ำมันงาลงไปโอเคให้โอ้โหหอมโอ้โหน้ำมันงาหอมเลยใช่หอมมาถึงนี่เลยค่ะแม่ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้เลยงามากแม่ส่งลูกไปเรียนใครจะเกียบลูกทำไม่เป็นจะเกียบเขาบอกอย่าลืมว่าแม่มีพ่อเลี้ยงเป็นโอโต้ซังนะถ้าขืนกินตะเกียบไม่ได้เนี่ยถือว่าคือพ่อไงมีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเป็นญี่ปุ่นไงไม่ใช่หมายถึงพ่อเลี้ยงที่แบบเป็นสามีแม่เรานะคือพ่อเลี้ยงที่เป็นเขาเรียกว่าพ่อบุญธรรมอ่ะพ่อทุนหัวอ
ถ้าผมจะเรียกว่าตอนสมัยขึ้นไปเป็นนางแบบโอ้โหหอมเอายังว่าเลยครับแม่แม่ค่ะเราสองคนพี่ติ๋งขาคนละชิ้นเดี๋ยวแม่ไปนั่งแป๊บนึงนะได้ๆอ่ะพ่อเหรอสองคนกินสองชิ้นแล้วลูกอ่ะยังไม่กินเดี๋ยวลูกก็เหรอตายแล้วน่าสงสารพี่ผมเอาถ้วยมาตักอันนี้ให้แม่หน่อยครับให้แม่กับพี่ติ๋งคนละถ้วยเพราะว่ามันจะต้องกินระหว่างกินอันเนี้ยโอเคกินระหว่างทอดเหรอที่มันทอดนี่แหละถ้วยของคุณแม่อันนี้จ้ะนี่เอาอีกโอ้พี่ติ๋งมากินก่อนเถอะแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่มันมีความร้อนแปลว่าอะไรอ่ะแม่ควรจะตักมาให้คนเห็นก่อนนะว่าเรามีขิงมีขานะนี่นี่ลูกย่างไปเลยหาพี่ก่อนขอบอกว่ามันคือมื้อกลางวันที่มันจะทำให้สุขภาพดีลูกตักแล้วครับใช่จานสองชิ้นยานไม่มีช้อนจานสองชิ้นแรกมาอันนี้ของพี่ติ๋งอันนี้ของพี่ติ๋งแม่นั่งรอนะครับแม่ครับแม่นั่งรอได้เลยเขายีพี่ติ๋งไปไหนนี่ตะเกียบแม่ก็ตอนนั้นเลยครับเป็นสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์เรียบร้อยแปลว่าอุ่นๆเพราะมันได้เวลาทานของคุณแม่นะคะขอทุกคนจงร่วมอนุโมทนากับอาจารย์ทองก้อนที่ทำอาหารเชฟทองก้อนให้แม่กินลูกตาลเรียบร้อยจ้ะค่ะมาประเคนหน่อยไหมได้ครับพี่ติ๋งประเคนแม่ก่อนประเคนอะไรอ๋อประเคนอะไรเจ้าคะนี่ขอโทษจ้ะพี่จริงแล้วมานั่งตรงนี้เลยค่ะเรามากินกันเถอะพี่จริงก็ต้องฝึกนิดนึงนะเจ้าคะได้ค่ะน้ำออกไปครัวของเราเนี่ยนะคะเป็นครัวที่แบบขอบอกถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขขอบรรดาเศรษฐีทั้งหลายนะคะข้าบดีชาวนาจะชิมซุปแล้วค่ะข้าวนี้มาจากไร่อะไรสถิตลูกเทพสถิตไล่ทองก้อนเทพสถิตค่ะเป็นพญาข้าวนะคะโหอุ่นพี่ติงนั่งตรงนี้เจ้าค่ะนี่แน่ของพี่ติงอีกถ้วยนึงยังไม่ต้องประเคนเพราะตอนนี้ยังไม่ต้องบวชหยิบเลยเจ้าค่ะสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่นึกถึงอาม้าอากงที่สูงอายุทั้งหลายเดี๋ยววันเสาร์นะคะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ทองก้อนไปทำเชฟอันนี้สำหรับกลุ่มนักร้องสูงวัยประมาณ76 77อย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากพี่ติ๋งทานอันนี้นึกถึงคุณพ่อด้วยเลยอ่ะข้าวต้มใส่ขี้อยากให้พี่แจ้วกินจังเลยพี่แจ้ว MK อ่ะพี่แจ้วต้องชอบตายลูกฉันดูสิคะมีเขียวของใบมีแดงอันนี้อะไรไม่รู้แต่มีเคลและมีกระเทียมแล้วก็เต้าหู้ที่ทำไว้อันนี้เขาบอกว่าให้ห่อใช่ไหมฮะใช่ไหมลูกแม่ใช้มือดีกว่าครับเพราะว่าผมทำมือเหรอมือโควิดเนาะมือแม่ไงมือแม่เหรอแม่ก็ไม่กินจะไปเข้าห้องน้ำประตุ๋มอยู่เลยไม่ได้เข้าเลยไม่เลยไม่ถูกอะไรโอเคอร่อยค่ะลูกเอามาพี่ติ๋งด้วยนี่ขอโชว์นะอย่างนี้นะคะถ้าขึ้นธนาคารถ้าขึ้นภัตตาคารเท่าไหร่คะพี่ติ๋งแค่บอกเรื่องราวของการกินนะ350ค่ะคำหนึ่งโอ้โหของเรา30บาทกินได้ทุกคำขอบอกอันนี้ก็แซ่บอ่ะมาแล้วมาแล้วของเราประเคนหัดไว้นะหัดไว้นะทำบ้าคุณหน่อยยังไม่ทันบวชบอกหัดไว้นะ
ทองก้อนเขาไม่บวชให้เราไปประเคนเขาบ้างกันแล้วป่ะอร่อยมากค่ะไม่ต้องกินทั้งคำครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งชุบที่เราลูกปากมันเท่านี้ชุบๆปากเธอที่ได้ทั้งคำของแม่นะได้เท่านี้มันจะรังสรรค์รสชาติของมันที่มันไปรวมกันว่าผักชนิดนี้เป็นอย่างนี้น้ำผึ้งเป็นอย่างนี้โคชูจังเป็นอย่างนี้สามคำยังยากเลยหลังผมจะทำเล็กๆโอ้มรู้ว่าเดี๋ยวพี่ติ่งจะปากทะลุเค็มเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยสำหรับทีมทำงานอ่ะเธอทำได้อร่อยมากเอ๊ะมันเผ็ดอะไรเผ็ดซอสโคชูจังครับจะเผ็ดอ่อนๆอ่อนเดี๋ยวคำที่สองของแม่ลูกเอาคำเล็กๆหน่อยได้ไหมผักมันใบใหญ่ครับแม่เดี๋ยวนี้ลูกจะเริ่มใส่ล็อกเก็ตแล้วคุณแม่เอานั้นด้วยแม่เอาอะไรนะที่หอมๆเป็นอะไรอย่างมิซูน่าล็อกเก็ต yes พี่ติ่งวิพากษ์นิดนึงแต่ว่าต้องกินด้วยกันนะโอ้ยมันไม่อร่อยเผ็ดจะเวิร์กมันร้อนมันร้อนลูกมันไม่ได้เผ็ดอะไรต้องกินด้วยกันซุปเนี่ยเหรอใช่ครับโหอุ่นเลยค่ะเดี๋ยวแนะนำทีมเลยค่ะโน้ตอาจารย์โจพี่หานค่ะสมควรใช้กล้องคุณภาพดีค่ะกรุณาดูเบื้องหลังก่อนค่ะคุณแม่พูดถึงใครฮนันทวันคะดูค่ะนี่ค่ะทีมของเราค่ะขณะนี้เรากำลังทำ1วันของอาจารย์ทองก้อนอยู่นะคะ world class team world class ค่ะระดับโลกโอ้โหนี่เขากำลังรดน้ำให้ต้นไม้เลยนั่นน่ะหันไปดูเลยนันทวันเรากำลังกินในขณะที่คนของเราก็กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นี่ของคุณแม่อันนี้จะหนักมิซูน่ากับล็อกเก็ตครับมิซูน่ามิซูน่าคือหอมใช่ไหมลูกใช่ครับล็อกเก็ตก็หอมครับล็อกเก็ตจะเป็นเหมือนกับวาซาบิอ่อนๆโน้ตูวันนี้กินเหลาจริงๆกินกินเหลาจริงๆเหรอกินเหลาหรือกินเหลาอร่อยจริงๆค่ะติดตามทองก้อนเข้าไปจะได้รู้ว่าเวลาเขาจะเป็นเชฟกินเขามีความสนุกสนานชันทะวิทยะจิตตวิมังสาของเขายังไงตามเขาไปเลยลูกคนกินน่ะจะได้ไม่ต้องหลบปากเดี๋ยวต้องไปแชร์จินโอ้โหชามนี้นี่ต้องทุกอาทิตย์แน่นอนเยอะๆเรากินไม่ได้อย่างที่เขาบอกว่าใส่ทั้งปากอ่ะพี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราทำให้โน้ตสักเป็นเหยื่อเราพี่โน้ตอาจจะได้คำหนึ่งอ่ะปากมันใหญ่ใช่อ่ะเหมือนโฟกาเลยไหมเนี่ยอันนี้พยายามแล้วก็ไม่สามารถมีซูน่ากับล็อกเก็ตด้วยสาธุหอมโอ้โหนี่เธอซอสเธอเยอะมากเลยกูเผ็ดดิมันไม่ได้เผ็ดพี่ชอตเผ็ดกระเทียมเหรออืมถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาแม่เขาเรียกว่าถึงรักน้องไหมรักน้องไหมแต่ว่าอย่างต้องการเท่านี้ต้องการความรักทองก้อนเอ้ยเดี๋ยวอาจารย์เขยหัวเลยอาจารย์คือแล้วแม่ก็ต้องซดอันนี้ไปด้วยปกติเนี่ยด้วยเขาเรียกว่าด้วยวิสัยของซุปเนี่ยอร่อยไม่ต้องใช้ช้อนต้องใช้ถ้วยไม้อย่างนี้เลยแม่เมื่อกี้เอาถ้วยไม้มาแล้วแม่เป็นคนเปลี่ยนกลัวมันร้อนอ่ะเป็นแม่ผิดอีกแล้วเนี่ยแม่ถ้วยไม้มันถ้วยเล็กเรากินได้น้อยพูดถ้วยนี้ใหญ่กว่านักเศรษฐกิจนักการเงินพูดเรื่องได้กำไรอย่างเดียวถ้วยนี้ใหญ่ลองส่งให้พี่โน้ตกินเดี๋ยวจะส่งครับกำลังแล้วเดี๋ยวเอาหลานฉันมาวิ่งเก็บไข่แล้วก็เอาไข่มาทอดตรงเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงเต็นท์สามเต็นท์เนี่ยเพราะมันเป็นอะไรที่แบบมันโหมันร้อนนะมันร้อนนะอุ่นนะมันร้อนทั้งอุ่นข้างในอะค่ะปากมันไม่ได้เผ็ดนะเจ้าคะมันแบบอุ่นไปถึงข้างในท้องอะเดี๋ยวขอเชิญทีมทุกคนนะคะแม่อีกแล้วเหรอก็อยากให้แม่ทานสักเล็กน้อยเมื่อกลางวันสามอร่อยชอบอันนี้
สิ่งที่คุณแม่ซุปข้าวต้มมันจะไม่เหมือนข้าวต้มแต่มันคล้ายข้าวต้มมันอุ่นเหมือนแกงป่าหน่อยๆด้วยเพราะมันมีพริกไทยแล้วมันมีงาด้วยนันทวันรถช่วยพี่ทำมาหากินนิดนึงได้ๆๆๆพี่ติ๋งยอมแพ้แล้ว1มันหอมงานะงามีอะไรนะลูกมีสมีนครับมีสมีนมีกระเทียมมีอันนี้ถ้าเป็นคนนักกินของเขานะฮะเขาก็จะกินหมูกินอะไรของเขาไปของเราเนี่ยเป็นเต้าหู้แต่ไอ้น้ำอันเนี้ยที่เมื่อกี้นี้ที่เป็นน้ำซอสนะคะโคเลยเนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมกันที่มันมีผักของทาราฟาดูสิคะอย่างเงี้ยค่ะอ่ะไปเลยพี่โน้ตพูดหน่อยพูดจริงนะอย่าโกหกนะว่าได้กลิ่นอายไหมเมื่อก่อนไปซื้อคอร์สตัวมากระเจนี่คอร์สละ10,000ฮะใช่ละ10,000กี่คำกี่คำ10,000ใช่ใช่คุณแม่11,000จริงเราจะมีทีมเชฟมายืนพูดแบบที่ทองก้อนอย่างนี้นะครับทองก้อนทำแม่ลาเอา100,000เราไม่โอ้โหเขาหน้าอย่างใจเธอเลยหมดเข้ามาในปากเธอเลยนี่แล้วก็สู้สู้สู้ว้าวแต่อุ้ยโอ้โหมันตื่นอย่างนี้ครับอะไรไหมอืออร่อยอือซุปข้าวต้มวันนี้แหละไปเอาเตาอืมปกติอ่ะมันจะต้องทำข้าวไหม้หน่อยๆด้วยซ้ำเพื่อให้มันหอมวันนี้มันก็หอมแล้วนะแต่กินแล้วมันจะร้อนวูบเข้าไปเลยนะแม่วูบสิก็นี่ไงร้อนจนกันเป็นไงคะอ่ะเร็วพูดกับกล้องแม่หน่อยเป็นไงคะชื่อครับอ้าวแล้วเข้าไปมันมีอะไรฟุ้งอยู่ในปากพอตกน้ำเข้าไปแล้วมันแบบมันอูมามิใช่ไหมอูมามิอูมามิภาษาญี่ปุ่นที่บอกว่าอร่อยแต่พี่มีเราเปิดนี้ดีกว่าซีรีส์ตอนช่วงกุมภาพันธ์อะดูทำท่าเลยอาหารอร่อยกินกันหลายคนไงสิที่คุณพาผ่านหน้าพี่ถามนี่เขาเป็นนักกินเพราะว่าเวลาที่อูมามิอูมามิโน้ตก็จะพาไปร้านนงร้านเนื้ออะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวต้องให้ไปเจอปูนมันซอสคนที่ปรุงด้วยน้ำผึ้งอร่อยมันถึงได้ละมุนขึ้นเป็นไงบ้างพอต้องไปดูคนจังมันจะเค็มอร่อยค่ะใช่หมดเลยแม่ดูสิหมดแล้วแล้วก็กินเดียวจานลูกตาลอย่าลืมเรารอกินลูกตาลอยู่โอ้โหเรานึกว่าเราจบแล้วเนี่ยยังพนักงานเติมไฟไปไหนเนี่ยใส่ไฟก่อนใส่ไฟเอาหม้อนู้นนะเอาหม้อเล็กก็ได้เนี่ยแม่อยากให้อาจารย์โจกับพี่หานได้กินไอ้ซุปนี่จังเลยตอนเนี้ยมาตักใหม่อยากให้ชิมกินเพื่อเดียวกันได้อยู่ใช่ไหมได้โอ้ยนี่พี่หานเดี๋ยวอาจารย์โจอีกชามหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ทำก้อนเบลวีออนทำให้อาจารย์โจอีกหนึ่งแล้วจะได้เข้าใจกันว่าคือพี่หานเนี่ยเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่ผมมองเขาจ้องการถ่ายรูปเป็นมนุษย์มหัศจรรย์มากมีความอดทนสูงเมื่อเช้านี้พี่หานบอกว่าเห็นการเติบโตเงี้ยคุณแม่ก็เข้าใจภาษาฟิล์มเลยพี่เสียงอย่าเสียงอย่าให้แพ้พี่โน้ตนะโอ้โหป่องเลยรสชาติแปลกดีป่ะไม่เคยกินไม่แปลกดีแปลกไม่ดีพี่ไม่เคยกินอ่ะเขาบอกแปลกดีค่ะแปลกดีไม่ใช่แปลกไม่ดีเลยค่ะแปลกดีแต่ให้ดูว่ามีเติมผ่านว่ามีไอ้เติมผ่านไหนวะไอ้อะไรซุปแรกน่าจะเป็นซุปปลาไม่ใช่ออกมาแบบมันเป็นซุปข้าวต้มเวลาเราไปนั่งที่เซจูเนาะเวลาที่เรากินไอ้นี่เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาข้าวเหลือก้นหม้อใส่น้ำซุปแล้วก็เอามาให้เราแต่ทีนี้เราก็ใส่ความเป็นไทยเข้าไปอย่างนึงก็คือสมุนไพรไทยเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วเราจะรู้สึกร้อนแล้วก็ปี้กระเป๋าขึ้นเลยมันเป็นเหมือนกับเป็นซุปฤดูลูกจ๋าต้องให้จันโจอีกถ้วยหนึ่งให้จันโจไม่เราแค่สี่สามคนเนี้ยแบบ
ประเมินเราเนี่ยเราผ่านแล้วคอสละ 10,000 เราเหลือแค่ขอเชิญมากินแม่ผมเคยขายไปแล้วนะความคิดนี้กับพี่กุ้ง พี่กุ้งบอกว่าถ้า 3,000 ของผมมาเต็มหัวละ 3,000 10หัวไม่เอามาดามตวงเขาหัวละ 10,000 เขาทำเชฟเทเบิลของเขาเนี่ยทีนึง 100,000 อันนี้มันเด็กวัด แม่ position แม่แม่หาคนมากินลูกได้อ่ะหมื่นหนึ่งเนี่ย10คนเนี่ยเอามาอันนี้ของอาจารย์โจอาจารย์โจแล้วอาจารย์โจอย่าแพ้เขานะเอ้ยผักได้ยังวูบ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 เกิดอาการร้อน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 ในที่นี้คืออุ่นอันนี้อร่อยไหมคะมันกรอบไหมอ่ะร้อนไหมร้อนมันกลมๆหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้ที่อันนี้หอมอันนี้หอมลูกมันนี่มาสบีนี่ไงนี่ไงลูกนี่เนี่ยอาจารย์จะเอากินไปหยิบหยิบกินเลยลูกกินกิโลละ 1,000 กว่าบาทนะคะกิโลละ 1,000 กว่าบาทนะคะใช่ไหมลูกไหนครับกิโลละ 1,000 กว่าบาทใช่ไหมอ่ะสิสิมาไปกินผักกูดมาไม่เคยกินผักกูดในชีวิตของผมจริงเหรอใช่มันต้องยำนะเทียบหายไม่ได้แล้วอ๋อแต่ที่นี่มันน้ำเพชรไงเนี่ยน้ำเพชรเนี่ยน้ำเพชรเลยอ่ะวันนี้ก็มีคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มผักกูดมาหาคุณแม่นะเดี๋ยวเขาจะเอามาปลูกให้เอามาค่ะต่อไปนี้จะดับร้อนอาจารย์โจก่อนอาจารย์โจยังไม่ได้พูดเลยอร่อยครับอร่อยอะไรเดินปวดท้วงแล้วตอนนี้นางเอกของเราพี่ติ่งต้องการของหวานแล้วล่ะค่ะลูกมาที่ทองก้อนวันนี้เรามีน้ำตาลสดจากเพชรบุรีและมาดูหั่นการหั่นน้ำตาลสดของเราก่อนนะคะการหั่นอันนี้ค่ะอะไรนะลูกลูกตาลลูกตาลเอาแบบเต็มคำนะหั่นครึ่งแล้วเจ้าค่ะอ่าพี่ติ่งหั่นยังหั่นแล้วเจ้าค่ะอืมอ๋อพี่ติ่งบอกหน่อยมีอะไรบ้างที่ทำเมื่อกี้นี้ปอกลูกตาลอย่างเดียวเจ้าค่ะปอกลูกตาล กับชิมคุณยายจะขอน้ำซุปอีกได้ไหมมันอุ่นใช่ไหมเจ้าคะใช่เอาเฉพาะน้ำนะลูกอันนี้เราจะทำขนมดีเคสลูกตาลต้มขิงแล้วก็ใส่ไข่ด้วยเหรอก็จริงๆแล้วแม่เนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราจะใส่ไข่รั่วเข้าไปในซุปพวกนี้จริงๆเราต้องต้มไข่เนี่ย5 นาทีลูกกรุณาเลยเพราะคุณแม่ต้องการไข่แต่แม่ขอสุกได้ไหมก็แม่เดี๋ยวเราต้มไปแล้ว5 นาทีเวลาเราตอกลงไปพี่ติ่งมันจะไม่ไปกวนคนอื่นเขามันจะไม่ไปจับขิงมันจะไม่ไปจับลูกตาลอันนั้นลูกทำน้ำตาลก่อนยังไม่ต้องใส่ไข่นี่ค่ะนันทวานขอยืนยันค่ะถ้วยที่3ของคุณแม่ค่ะเนี่ยมันทำให้คุณแม่อุ่นเลยอันนี้อ่ะไปตามด็อกเตอร์ทองก้อนเขาได้แล้วขออนุญาตนั่งกินเป็นมื้อกลางวันของคุณแม่โดยแท้ขอใช้อันนี้ก่อนเพื่อให้หาอันนี้ให้พี่อันหนึ่งได้มั้ยเวลาทำขนมเนี่ยอย่างนึงเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราใช้ไอ้น้ำตาลสดเลยอ่ะมันจะขาดกลิ่นหอมอย่างนึงของกระทะเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยก็เลยต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรทำสตูน้ำตาลก่อนสตูมาอีกแล้วสตูกำลังคิดอยู่พอดีทีเดียวกำลังนึกว่ามันขาดกลิ่นกระทะอะไรไม่ขาดกลิ่นสตูใช่ครับก็ต้องทำอย่างนี้ก่อนให้มันมีความรันจวนของมันขึ้นมาอย่างนี้รันจวนมาอีกแล้วรันจวนคุณแม่รันจวนของเราไม่ตอนที่เราทำกันที่โน่นอะเดี๋ยวเขาก็สตุเดี๋ยวเขาก็รันจวนเดี๋ยวเขาก็นวลเรื่องธรรมดาผมคนโบราณเป็นคนที่เขามีภาษาเฉพาะแต่ฝีมือเขาก็เฉพาะล้ำล้ำล้ำขอใช้คำว่าล้ำนี่โอ้โหใครไม่รู้กันนึกว่าเล่าอะไรนั่นเนี่ยไม่หมดก็ได้อ่ะเสือไว้หน่อยนึงไว้ให้พี่ติ่งถามเราไม่ต้องใช้ก็คือแทนน้ำเปล่าไปเลยเหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะเติมน้ำให้มันจะได้ไม่หวานมากแต่ว่ามันก็เราก็เอาขิงใส่ลงไป
ขิงมันจะตัดตายลูกเตามาแล้วลูกเตาวิถีทางคือแม่อย่างที่ลูกเรียนแม่ครั้งที่แล้วเนาะว่าใช้ขาอย่างไงขิงใช้ยอดเอายอดไปตามเราตัดปลายอ่อนออกทำไมอ่ะเราจะเอาที่มันมีเส้นใหญ่แล้วก็ไปต้มชอบแก่ๆน้ำจะได้ไม่ขุ่นยางโอเคโอเคไม่น้ำใสไงน้ำมันจะใสไอชั้นยอดเนี่ยคือทำยังไงให้ก็ได้ให้มันใสอ่ะนะก็คือแม่ก็ต้องใช้ส่วนที่มันเป็นเส้นใหญ่อืมจ้ะส่วนเนื้อขิงอย่างเงี้ยก็พี่ก็ไปผัดใส่ไก่โอเคโอเคแม้รายละเอียดเธอเยอะนะฮะเชฟของคุณแม่ตกลงรับปากกับเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องหาคนมานั่งกินเขาโต๊ะละหมื่น10คนแสนหนึ่งให้ทำก้อนทำบุญเรื่องนี้จิ๊บ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 ทำก้อนแม่ขายให้เลยโต๊ะนี้แสนหนึ่งจิ๊บจิ๊บกินนี่แหละแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ลูกอยากทำกับข้าวโบราณให้นะให้สมกับข้างเงินของเขาก็นี่แหละนี่แหละไปเตรียมได้เลยพี่ติ่งบอกจิ๊บจิ๊บกับข้าวโบราณน้ำมันมันก็จะหายไปไงติ่งแค่วันนั้นผมยิ้มติ่งพี่ติ่งมากเลยที่ทำต้มขาโอ้อร่อยใช่ไหมอีจอยอร่อยยังไม่มาทำงานในจอยสั่งของเราเดี๋ยวมาละเพราะว่าอะไรผมชอบกินมากขาอร่อยมากหาหม้อมาต้มไข่ก่อนก้อนให้ทำอาหารไทยนี่แหละรู้ละก้อนอยู่วัดไงแม่ผมก็เป็นลูกศิษย์วัดก็สามารถทำตอนนี้มันเป็นลูกศิษย์แม่อาจารย์เอามาเดี๋ยวก็ข้อสำคัญเวลาทำไข่หวานสมัยก่อนต้มน้ำขิงก่อนคนสมัยก่อนเขาจะทำอะไรกินที่เป็นขนมสักอย่างเนี่ยมันยุ่งยากมากสำหรับชีวิตนะอย่างสมมติว่าจะทำขนมครกทีเนี่ยนั่งโมแป้งแต่คืนนี้ละเอาแป้งใส่ถุงผ้าทับไว้ก่อนพูดเลยผิดว่าเขายกกองนี้ละอ๋อเขาจะมาทางนี้เพราะว่าเรามาทางนี้นึกว่ายกกองนี้อะต่อจะต่อแซวเล่นทีนี้เตรียมต้องของกินแทนของหวานที่ทำง่ายสุดไข่หวานเพราะแต่ไข่หวานเป็นอาหารที่แม่ทานแล้วจำได้ตั้งแต่เด็กเลยนะไข่หวานมันเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุดไงแต่เวลาที่เขาจะทำไข่หวานให้ประณีตอ่ะต้องต้มน้ำขิงเสร็จเติมน้ำเชื่อมนิดหน่อยหรือว่าน้ำตาลโตนดถ้าผู้รากบางคนก็จะเติมน้ำผึ้งแล้วเสร็จแล้วไข่เนี่ยเขาจะไม่เคาะไข่แล้วก็หย่อนลงไปเลยไม่ได้ต้องต้มก่อนต้องมีโปรเซสก่อนจะได้ไปกุบไม่กวนคนอื่นเขาผมว่าจำได้ว่าโดนไม้เขกหัวปะต้มไข่แล้วก็จับเวลาด้วย5นาทีพอเคาะออกมาปุ๊บเนี่ยไข่มันจะไม่ไปกวนน้ำขิงไข่ไม่ทำให้น้ำขุ่นยืนยันความอร่อยเพื่อที่สามเป็นอาหารที่คุณพ่อผมก็อยากดีมากเลยแม่ก็ไม่อยากกินอะไรมากเลยนะแม่ก็อยากกินอย่างเงี้ยอุ่นๆที่มันมีคุณภาพของชีวิตหน่อยถึงจะตายก็ได้แต่ก็ถ้ารู้ว่ายังไม่ตายก็จะเป็นประโยชน์ได้เยอะแม่สอนมาว่าเป็นแพ็กเกจไม่ใช่เหรอเกิดตายเป็นแพ็กเกจคู่ทำออกมาก็อร่อยนะอ่ะเห็นไหมน้ำกินมันยังหอมเลยอ่ะแม่ไม่ลุกแล้วนะรอเสิร์ฟแต่ว่าทำไมผ่านแถวนี้หมดเร็วค่อยแรงเลยเฮ้ยแรงเมื่อกี้แม่บอกแล้วว่าแรงคนเอาถ่านตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาอะไรแล้วกันคือหย่อนที่นี่ดูวิธีการหั่นไอถ้าหั่นตรงเนี้ยพี่จะกินได้เต็มคำจ้ะรออยู่ลูกอย่างนี้หั่นครึ่งหั่นครึ่งแต่ถ้าเราหั่นทางขวาอีกอย่างนึงเนี่ยต้มนานมันหนาเนาะมันหนาแล้วก็ไอเนี้ยพอทำอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นดอกมะริวันนี่ไงดูนี่แล้วลูกเดี๋ยวเราก็โรยดอกมะริวันเพราะว่ามันอยู่ตรงทางขึ้นรถเมื่อกี้เนี่ยมะริวันกับมะลิลาต่างกันไงหรออันนี้เป็นพวงต่างกันไหมทำไมเรียกมะริวันมันออกดอกเป็นพวงในตรงหน้าบ้านพี่ติ่งนอนอ่ะมันจะส่งกลิ่นหนักๆก็คือตอนเย็นต่างไหมอะไรนะคะต่างไหมกลิ่นนะกลิ่นต่างนะนี่ไง
ันนี้มันเป็นพวงเนี่ยแล้วผมอยากให้แม่ชิมอันนี้นะว่ามันชื่นยังไงนี่ไงรอลูกว่าเวลาที่ทำสตูแล้วอะว่าเวลาสตูน้ำตาลไปแล้ว มันชื่นยังไงอ้าวโอเคงั้นแม่วางนี่ก่อนได้ไหมได้ครับมาเจ้าค่ะอุ๊ยสะเสียดายอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะกินต่อตอนอุ่นๆอ่ะปากมาอันนี้ก็ห้ามทิ้งกระบวยมาตักได้เลยนะครับเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับอ้าวไม่รอเดือดเลยเหรอผมเสร็จแล้วครับลูกตักให้แม่เลยไม่ต้องสุกเหรอแม่ลุกไปแล้วผมสุกทุกอย่างแล้วโอ้ยมันต้องสดเพราะว่าแม่ไม่ชอบกินไอ้ความสุกแบบร้อนผมมาได้แล้วลูกถ้วยอยู่ตรงนั้นแล้วไงแม่เริ่มขี้เกียจแล้วไงเพราะนั่งกินแล้วกลางวันน่ะมื้อกลางวันน่ะอันนี้ดีกว่าของแม่ถ้วยใหญ่ดีต้องเลือกน่ะโอ้ถ้าใส่เม็ดบัวด้วยก็ดีเนาะเอ้ยไม่ใช่เม็ดบัวแปะกล้วยอ่ะถ้าแปะกล้วยมันจะเป็นเรื่องตาเจ้าค่ะแต่อันเนี้ยมันสดนะพี่ติ๋งอ๋อไม่จริงตาใช่ไหมเรื่องอร่อยเห็นน้ำขิงปุ๊บก็นึกถึงแต่ว่าลูกเมื่อเช้าสาธิตไข่สักที่หนึ่งได้ไหมแต่ของคุณแม่เอาแบบไม่มีไข่ก่อนแม่อยากให้ทางบ้านเด็กๆได้กินสิ่งที่คุณยายได้กินนะคะตอนนี้เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะลูกหมายถึงว่าเด็กๆจะได้อยู่ในครัวกับพ่อแม่นี่ไงอ่ะดูเนี่ยลูกทำถวายคุณยายสาธุสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังหมูปล่อยหมูปล่อยไม่กินผักแต่หนูปล่อยต้องฝึกกินผักแล้วนะแม่เขาปลูกผักนะลูกแม่เขาปลูกผักเราก็ต้องซัพพอร์ตแม่เขานะผมอยากให้พี่ติ๋งลองแยกเขาเรียกว่าอารมณ์ของการสตุน้ำตาลกับไม่สตุน้ำตาลโอ้โหอันนี้สตุใช่ไหมร้านไหนที่ไม่สตุทั่วไปใช่ไหมทั่วไปไอ้ทั่วไปมันจะเป็นน้ำแค่หวานเมื่อเช้าแค่น้ำขวานนี่มันเป็นหวานหอมของนี่เมื่อเช้าที่กินไม่ได้สตุแองคิวสับพีทิโยฝึกพี่ติ๋งสับพีทิโยอะไรไหมลูกนี่ว่าฉันโตโหเนี่ยขออย่างเงี้ยเชฟทองก้อนถึงจะหัวละหมื่นก็ขอของหวานที่มันอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์ต้องอาจจะให้ความละเมียดกว่านี้นะถ้าสมมติว่ามีเวลาเต็มตัวมันก็จะมีทริคอะไรเล็กๆน้อยๆของโบราณที่จะต้องแต่ที่มันสนุกขออีกก้อนเชฟจะให้ความอะไรมั้ยขออีกก้อนเดี๋ยวก่อนสิให้หมดกันมั้ยไม่เอาทีนี้งั้นแม่เปลี่ยนใจแล้วแม่ไม่เอาไข่อะแล้วว่าหอมถ้ามีไก่มันอย่าตั้งเคี่ยวไว้นานเพราะมันจะเสียอารมณ์ของลูกตาลสดลูกตาลสดมันต้องกินแล้วชื่นมันจะเย็นชื่นเข้าไปในหัวใจอ่ะมันจะต้องเป็นอารมณ์อย่างนั้นแล้วน้ำมันน้ำตาลสดมันหอมอ่ะมันไม่ได้หอมน้ำตาลสดมันหอมเหมือนน้ำตาลสดหอมนะนี่น้ำตาลสดเขาก็จะดูว่าไอ้ไม้ที่ใส่เข้าไปอ่ะมันคืออะไรว่ามันจะหอมต่างกันตรงไหนด้วยในกระบอกตาลอร่อยตัดเลยจ้ะโทรศัพท์ใหม่เสกไว้แล้วไปตัดเป็นไงบ้างขอโทษนะคะขอบอกเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้กินจังเลยค่ะก็บอกอึกอร่อยชอบเดี๋ยวเราจะจบแล้วเราสงสารทีมงานเรายังไม่ได้กินเลยเราเนี่ยอิ่มไปแล้วเราฉลาดเมื่อเราทำกิจของเราเสร็จเรานั่งกินไม่รู้คือผมอยากให้อาหารไทยมันกลับมาด้วยความละเมียดของมันนะอร่อยจริงๆอันนี้เพราะว่ามันมีพริกอ่ะพี่ติ๋งมันมีพริกเล็กนึงนิดนึงอันนั้นก่อนอันนี้หลังอันนี้ห่วงเวลานี้ใช่อันนี้อยากให้แม่ชีได้กินบ้างจังเลยอย่างเงี้ยอร่อยเพราะนี่มันคือของบ้านเราหมดเลยนะใช่เดี๋ยวปอกน้ำตาลให้ค่ะเดี๋ยวมันมีน้อยเดี๋ยวจะไม่พอกันรู้จักประมาณในการบริโภคครับฉันน่ะสงสารจูนมันหัวเราะอยู่นะมันจะไม่ได้กินนันทวันมันก็จะไม่ได้กินเพราะว่าคุณยายกับพี่ติ๋ง2คนอูนามิเอาวะไม่เอาแล้วดูหน้าพี่ติ๋งนี่อยู่ที่เล็กน้อยแต่
ันนี้คือการเอออากาศนะคะแสดงให้ว่าผู้ชมรู้ว่าอร่อยจริงๆนะคะก็ละลากันนะจริงๆแล้วก็ฝากไอ้ซุปเนี่ยอยากให้ทำให้คุณแกกินเดี๋ยวให้ป้าตุ๋มกินด้วยป้าตุ๋มก็ไม่ไหวแล้วมั้งก็ถ้ากินแล้วก็จะฟื้นมีแรงดูแม่เมื่อวานนั้นดูคุณแม่สิคะเลยแต่ไม่แน่นะคุณแม่ขอดอีกค่ะเพิ่มอีกสักชิ้นไหมเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้กินเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคค่ะชอบมากเลยก็ถ้าสมมติว่าเราเคี่ยวมานานๆมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงวันนี้คุณแม่ก็จะบอกว่าอ่ะทองก้อนนั่งได้ลูกก็วันนี้นะคะมื้อกลางวันของคุณแม่นี่นั่งจริงๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีของดีอยู่ในตัวเนี่ยปล่อยของกันนะคะโควิด19ชักดาวกิเลสแล้วยังต้องมาสุมหัวปล่อยของดีอันเนี้ยคือเวลาที่คุณยายจะต้องกลับมาทําอีกทีนึงทั้งที่ก็แบบอยากนอนอยากนอนเลยแต่ว่ากินก่อนนอนอันเนี้ยมันบอกเลยว่าเพราะเรามีดีของเราทุกคนอยู่ในตัวอันนี้ไม่ได้เชียร์ทองก้อนนะคะแต่เรียบง่ายแค่อาหารที่กินได้คุณแม่อุ่นแล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปนอนแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้มันเจ็บระบมไม่กินอันนี้ไป2ถ้วยคำนวณเกลือแร่พอเลยนะพอเลยแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยเป็นสดอร่อยมากวันนี้ชอบที่สุดตกลงเราจะมีเชฟทองก้อนให้เขา1โต๊ะโต๊ะละแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วก็10คนทองก้อนมาทำเอาเงินสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สาธุแม่ขายเอากี่วันคะหือคือละแสนกี่โต๊ะคะวันละโต๊ะก็ได้วันละโต๊ะโต๊ะเดียวก็พอแต่ว่าต้องแต่งตัวนิดนึงนะคุณแม่เหรอใส่รองเท้าบางทีมันอาจจะเป็นอินเมจนี้ก็ได้นะแต่แม่ว่าแม่ยอมรับทองก้อนค่ะแต่งตัวอย่างนี้วันนี้หน้าตาอะไรสะอาดไงคุณแม่เพราะเขาจะออกอีกรายการนึงอ่ะเขาเลยแต่งตัวมาสะอาดสะอาดโกนเข้ามาแบบโกนเข้ามาแบบจอร์จคลูนี่จริงคือแบบโกนเขาแบบว่ามันไม่ได้ทำอะไรนิดนิดนิดรูดูรูแบบอ๋อเหรอคือแบบไม่ได้แบบปล่อยแบบทุกทีทุกทีมันจะแบบเปะเปะวันนี้แบบตรงนี้มาตรงนี้มาอย่างเงี้ยโอ้โหของแม่ออกอาการเลยของแม่นั้นนะเสียงมันดังจริงๆนะเวลาที่มันมีลมอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เสียแล้วทุกทีมันจะนั่งนี่นะแล้วจะไล่ฟาร์มพอมันเสียดเข้ามาที่เนี่ยมันขึ้นมาถึงแขนด้วยนะแล้วคุณแม่ต้องสะบัดแขนผมก็วกกลับไปนี้หน่อยว่ามันทำอะไรได้พี่ติอันดับแรกขับลมของขาเราต้องตำขาสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะทำข้าวต้มเขาต้องตำขาไปตากแดดเอามาคั่วแต่ของเราตำขาสดเลยเอาเลยเพราะว่าแม่เพิ่งบอกเมื่อเช้าว่าเป็นอะไรบ้างตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงแล้วก็แม่สั่งงานอย่างอื่นพวกปกติถ้าเป็นตะคริวเนี่ยถ้าแก้ได้ดีๆนี่คือตะไคร้ด้วยเราปลูกเลยตะไคร้แต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าแม่ไม่ได้เป็นเยอะหมายถึงว่าที่แม่เป็นอ่ะถ้าภาษาโบราณเขาเรียกเปี่ยวดำเหรอเปี่ยวดำจับท้องเขาเรียกว่าเปี่ยวดำแต่มันแน่นมาถึงเสียดถึงหน้าอกนะมันจะปกติคนแก่วัยแม่วัยพี่ติ๋งเนี่ยอุ้ยนี่ขอโทษเลยเลยอ่ะจะเป็นแบบว่าตะคริวตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อมันนี้กล้ามเนื้อตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้ากินน้ำไม่พอดื่มน้ำไม่พอเมื่อวานนี้อาจจะดื่มน้ำไม่พอปกติว่าแล้วคิ้วหนังเราเนี่ยมันจะระเหยน้ำเยอะด้านนี้มันแห้งมันก็เลยระเหยเยอะมันก็เลยอาจจะทำให้ฉี่บ่อยอย่างนี้พอฉี่บ่อยมันก็เอาเกลือแร่ออกไปมันก็พองไม่สมดุลก็มันก็วนๆอยู่อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นท่านผู้สูงอายุทั้งหลายคะเราจะมาดูแลผู้สูงวัยแบบชนิดที่ให้เข้าใจโรคโดยที่มีลูกหลานเนี่ยค่ะให้ความรู้คุณแม่คิดว่ารายการวันนี้มันมีความอร่อยด้วยมีความอบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจขอบใจลูกๆทุกคนนะคะที่มาทำให้แม่รู้สึกได้ว่าเราสมหัวกันได้ในเวลาที่โลกต้องการพอถึงเวลาที่โลกมันเปิดแล้วจริงๆเราก็จะเหมือนนกที่บินออกไปแต่ตอนนี้เราบินกลับรังเพื่อจะทำให้รังของเราเป็นอีกหนึ่งที่
ที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าโควิดมายังไงเราก็ยังต้องโตนะคะวันนี้ถ้าใครไม่มีอาหารกลางวันลองดูง่ายๆไข่ก็เลี้ยงเองสูตรอาจารย์ทองก้อนให้หมดแล้วพี่ติ่งก็เป็นคนคอนเฟิร์มแล้วเพราะเขาไม่โกหกนะคะแล้วก็ผักทั้งกระจาดนี้มาเก็บได้ในไร่ของทาราฟาร์มเลยค่ะวันนี้เรา3คนไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะร่วมกันเหรอฮะเป็นประโยชน์อ่ะงั้นทําก้อนพูดอ่ะเนี่ยสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเวลาผมไม่ร่วมกันน่ะพี่ก็ว่างั้นทําก้อนพูดคนเดียวสุขใหม่ๆสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับธรรมะสวัสดีค่ะนานๆลูกฉันจะพูดได้สักทีเป็นสคริปต์ที่เป๊ะค่ะต้องร่วมกันด้วยถ้าไม่ร่วมกันไม่มีทีมอ๋อเจ้าค่ะแต่เขาบอกว่าอุ่นอิ่มเดี๋ยวกินยาเสร็จนอนแล้วก็จะเบาๆเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่แม่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะ